เกียรติและศักดิ์ศรีของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นั้นมีหน้าที่ความรับผิดชอบมากกว่าการเป็นเพียงแค่อาชีพที่ใช้ประกอบอาชีพเท่านั้นแต่ยังเป็นภาระอันหนักอึ้งต้องทุ่มเทเสียสละหลายครั้งหลายคราเราต้องทิ้งครอบครัวสละเวลาส่วนตัวเพื่อมาดูแลพี่น้องประชาชนต้องคอยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ปวงประชาดังนั้นเครื่องแบบสีชาตรีและดาวบนบ่าจึงเปรียบได้ดังเครื่องหมายแห่งความผาสุกของปวงประชาตลอดระยะเวลา40ปีที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเทเสียสละมิได้หวังอะไรไปมากกว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขใจดังนั้นในการออกปฏิบัติหน้าที่ภายใต้คำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์จะมีอุดมคติคอยเตือนใจพวกเราเสมอว่าอดทนต่อความเจ็บใจไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบากไม่มักมากในราบผลมุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนดำรงตนในความยุติธรรมกระทำการด้วยปัญญารักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิตบรรพบุรุษของเราได้ประพันธ์ไว้อย่างชัดเจนไว้คอยเตือนใจให้พี่น้องข้าราชการตำรวจของเราพึงระลึกไว้เสมอในขณะปฏิบัติหน้าที่และในวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดในชีวิตการรับราชการโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงที่ต้องคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนนต้องตากแดดตากฝนสูดดมควันพิษเสี่ยงภัยกับโจรผู้ร้ายทุกครั้งที่ออกปฏิบัติหน้าที่แต่เราก็หาได้เกรงกลัวไม่พร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอดเวลาทั้งแก้ปัญหาจราจรอุบัติเหตุรถเสียหรือเหตุอื่นๆตลอดการทำงาน60ปีแห่งเกียรติยศนี้พวกเราครอบครัวทางหลวงนครราชสีมารู้สึกภูมิใจในตัวพวกพี่ๆทั้ง5ท่านที่ต้องอำลาชีวิตราชการไปและก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่เดินทางมาสู่ปลายฝันอย่างภาคภูมิถึงเวลาที่ต้องก้าวลงจากเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้และเพื่อเป็นเกียรติประวัติอันสูงสุดของท่านจึงใคร่ขอนำรายชื่อและประวัติบางส่วนของท่านมาจารึกไว้ณที่นี้เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ตำรวจรุ่นหลังได้ดำเนินตามรอยต่อไปดังมีรายนามดังต่อไปนี้ร้อยตำรวจเอกพิทักษ์พัทระเมธีท่านจบจากโรงเรียนตำรวจภูธรภาค3จหทำงานครั้งแรกกองกำกับการข่าวภาค3ในปีพุทธศักราช2519ย้ายมาดำรงตำแหน่งที่ทางหลวงนครราชสีมากว่า30ปีบนเส้นทางของตำรวจทางหลวงได้เสียสละเพื่อหน่วยงานมีความเป็นผู้นำเป็นคนใฝ่รู้มีความรู้ความสามารถในด้านไอทีตำแหน่งสุดท้ายหัวหน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงกลางดงชอบทำงานมวลชนคุกคีช่วยเหลือชาวบ้านในการจราจรช่วยรถติดรถเสียบนถนนมิตรภาพทุกเทศกาลปีใหม่สงกรานต์วันหยุดยาวชาวบ้านเดินทางต้องเรียกหาเพื่อทำการเปิดช่องทางพิเศษถือว่าท่านทำงานเป็นวันสุดท้ายของการเกษียณอายุราชการทุกภารกิจที่มอบหมายไม่เคยปฏิเสธเป็นที่รักของเพื่อนร่วมงานจนเพื่อนๆชอบเรียกเบย์กลางดงหรือโทนี่เบย์ร้อยตำรวจเอกพงศักดิ์จันทเอกจบจากโรงเรียนตำรวจภูธร2เขาน้อยเมื่อปีพุทธศักราช2520รับราชการครั้งแรกทำหน้าที่ครูฝึกโรงเรียนตำรวจภูธร2ก่อนย้ายมาดำรงตำแหน่งที่กองบังคับการตำรวจทางหลวงปีต่อมาย้ายมาเป็นตำรวจทางหลวงนครราชสีมาตลอดระยะเวลากว่า30ปีบนเส้นทางซุปเปอร์ไฮเวย์ถือว่าท่านเป็นบุคคลที่ทุ่มเทรักในองค์กรทางหลวงผ่านมาทุกหน้าที่พลขับด่านช่างชุดรถเร็วเปรียบเทียบปรับท่านเป็นแบบอย่างที่ดีของน้องๆเพื่อนๆ เรียกครูเองร้อยตำรวจเอกศรีชัยมั่งรัตนะเข้าเป็นตำรวจสื่อสารก่อนที่จะอบรมท่านจบจากโรงเรียนตำรวจนครบาลต่อมาปีพุทธศักราช2537ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งตำรวจทางหลวงนครราชสีมากว่า25ปีท่านผ่านมาหลายหน้าที่ทั้งรถสายตรวจพนักงานวิทยุท่านเป็นคนสุภาพเรียบร้อยวางตัวดีเป็นที่รักของน้องๆไปไหนมาไหนมีขนมฝากน้องๆเสมอแม้จะดูเหมือนว่าเป็นคนพูดน้อยแต่ก็มีความจริงใจดูแลเพื่อนๆน้องๆเป็นอย่างดีส่วนตัวเป็นคนไม่ค่อยชอบทำอาหารแต่ช่วงเข้าเวรที่บ้านเขาใหญ่ก็มาฝึกมาช่วยน้องๆปิ้งย่างโดยตลอดร้อยตำรวจเอกเอื้อนวงสูงเนิน
ท่านจบจากโรงเรียนตำรวจนครบาลเมื่อปีพุทธศักราช2525บรรจุครั้งแรกตำรวจรถไฟก่อนที่จะย้ายมาดำรงตำแหน่งตำรวจทางหลวงสระบุรีต่อมาย้ายมาเป็นตำรวจทางหลวงนครราชสีมาปฏิบัติหน้าที่ชุดรถเร็วกวดขันวินัยจราจรตั้งแต่ย้ายมาจนเกษียณอายุราชการท่านเป็นตำรวจที่วางตัวดีเป็นแบบอย่างแก่น้องตื่นเช้ามาตั้งด่านทำงานไม่เคยขาดไม่เคยสายแม้ดึกดึกดื่นจะเรียกตั้งด่านก็พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่เสมอจนเป็นที่รักของชุดรถเร็วและตำรวจทางหลวงโคราชทุกคนร้อยตำรวจเอกณัฐีพัฒน์นนทโคตรวรายุท่านจบจากโรงเรียนตำรวจนครบาลเมื่อปีพุทธศักราช2520ผ่านการเป็นตำรวจกองสวัสดิการตำรวจกองป่าตำรวจท่องเที่ยวต่อมาย้ายมาดำรงตำแหน่งตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์และย้ายมาดำรงตำแหน่งตำรวจทางหลวงนครราชสีมาผ่านการปฏิบัติหน้าที่รถสายตรวจพนักงานวิทยุภายนอกดูไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาแต่มีความตั้งใจทำงานหน้าที่ไม่เคยขาดตกบกพร่องเป็นที่รักของน้องๆและเพื่อนร่วมงานแม้พี่ๆทั้ง5ท่านจะได้อำลาพวกเราไปตามวงจรของชีวิตของการเกษียณอายุราชการก็ถือว่าท่านเป็นบุคลากรคนสำคัญของตำรวจทางหลวงมืออาชีพทั้ง5ท่านที่คอยดูแลทำงานประชาชนบนท้องถนนได้หยุดการเวลาในการทำงานตามหน้าที่ของตนไว้ณที่ตรงนี้แล้วตรงที่ที่เราเคยเดินเคยพักอาศัยเคยอยู่เคยกินด้วยกันวันละไม่ต่ำกว่า8ชั่วโมงหรือบางคราวกว่า12ชั่วโมงนานกว่า 10,000 วันนานกว่า 80,000 ชั่วโมงนานกว่า 4,800,000 นาทีเป็นอย่างน้อยคิดแล้วแม้จะนานแสนนานมากสักเพียงไหนแต่เรามีความภาคภูมิใจเพราะบ้านที่เราอยู่ที่เรากินที่เราทำงานให้ครอบครัวเรามีความสุขมาโดยตลอดเราจึงรักบ้านหลังนี้เราคิดถึงบ้านหลังนี้และวันนี้ถึงกำหนดที่เราจะต้องออกจากบ้านหลังนี้แล้วเราจะเก็บบ้านหลังนี้ไว้ในความทรงจำของเราตลอดไปถึงแม้ว่าการเกษียณอายุราชการจะเป็นเพียงแค่การสิ้นสุดบทบาทหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งเท่านั้นเรายังมีบทบาทหน้าที่อีกหลายหน้าที่ที่ยังต้องทำอยู่อย่างสม่ำเสมอก็คือคอยดูแลหัวใจของคนที่เรารักคนที่เขารอคอยเรามาทั้งชีวิตในการที่เราอุทิศเวลาให้กับคำว่าผู้พิทักษ์สันติราษฎร์มาโดยตลอดพวกเราขอสัญญาว่าพวกเราจะเป็นครอบครัวเดียวกันตลอดไปหากท่านทุกข์หรือสุขก็จะมีพวกเราตำรวจทางหลวงเคียงข้างตลอดไปดังคำที่ว่าไม่เคยลืมวีรบุรุษทางหลวงนครราชสีมาสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาพันตำรวจตีวิษณุคำนวลน่วมสารวัตรตำรวจทางหลวงนครราชสีมาที่ได้เข้ามาพัฒนาสร้างหน่วยงานสร้างครอบครัวตำรวจทางหลวงให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและได้เห็นความสำคัญในตัวของบุคลากรทั้ง5นายที่ได้จัดงานเพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตขึ้นในครั้งนี้พวกเราทุกคนจะขอจดจำวันแห่งความทรงจำที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้อย่างไม่มีวันลืมที่ได้มอบสิ่งที่ดีๆให้กับพวกเราขอบคุณในสิ่งดีๆที่ทำให้พวกเราได้รำลึกนึกถึงวันนี้ตลอดไปขอขอบพระคุณทีมงานทุกท่านOh,
ครับลุงเกษียณไปแล้วเนี่ยผมจะกวนตีนใครจะมีใครผมกวนประสาทนะลุงไปกวนตีนคนอื่นเขาก็ไล่แต่เองไม่ต้องห่วงนะจางดงอ่ะเดี๋ยวรุ่นต่อไปดูแลเองเบอร์ทั้งสาวจะมีไว้ในเขตเนี่ยทุกอย่างที่คอยประสานงานโดยเฉพาะทั้งสาวนะขอนะอย่าห่วงอย่ากักเกษียณไปแล้วไปทำอะไรไม่ได้หรอกต้องอยู่กับบ้านหาเรื่องออกจากบ้านไม่ได้ยังไงก็รักเหมือนเดิมจุ๊บๆผ่านมาก็แซวอีกเหมือนเดิมโอเคนะลุงร้อยตำรวจเอกเพื่อนนะคะเป็นคนที่ใส่ดีมากค่ะชื่นชื่นชื่นแต่ใจดีเป็นพี่ที่น่ารักแล้วก็ให้คำแนะนำแก่น้องๆได้ดีมากก็เกษียณนี้คงจะคิดถึงแบบแกมากนะคะแล้วเลิกคบกันแล้วแกบอกว่าถ้าแกเกษียณแล้วทุกคนอาจจะจำแกไม่ได้จะต่ออายุราชการให้แกอีกสัก2 ปีพูดถึงแกหน่อยว่าเป็นคนยังไงลืมอ่ะโอ้เป็นผู้ชาที่ดีเป็นรุ่นพี่ที่ดีนะอย่าตาบอกว่าแกปากแบบปากหมาไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันเป็นมากกว่านั้นที่ผมพูดไม่จริงนะคะปากหมานี่ไม่จริงค่ะยาเนี้ยจริงนะคะปากหมานี่ไม่จริงค่ะสวัสดีค่ะพี่ที่จะเกษียณแล้วจากทีมงานธุรการตำรวจทางหลวงโคราชเสมียนที่สวยที่สุดใน3โลก3คนค่ะคุยเองก่อนคุยเองก่อนละกันเลยกันง่ายอยู่ใกล้กันง่ายกาแฟทุกวันคนละหลายรอบ1 ชุด 1 ชุดวันไหนไม่ได้เห็นดาด้านอนไม่หลับนะคะไอ้จะมีดีไหมคะมีมีก็มีดีมีดีตรงที่ว่าธุรการด่าแกก็จะยิ้มจะไม่ต่อปากต่อคำชอบตรงนี้นะคะสีชัยอะสีชัยแต่มาสีชัยขนมหวานขนมหวานไม่ขุนไม่ชอบว่าขุนไงขุนแต่ชอบพี่สีเพราะว่าพี่สีพนักงานมงวอเปเวอร์ใช่ไหมโอ้ดังน่ารักเป็นที่รักของน้องตัวเล็กพกง่ายตัวเล็กพกง่ายอาตาบทมุ่งเน่งนี้เห่าอะไรก็ไม่รู้ภาษาจีนภาษาอังกฤษพูดได้หลายภาษาสำหรับหนูนะแกจะขุดมอร์นิ่งทุกเช้าค่ะก็จะพลาดไม่ได้เลยไม่ว่าเสาร์อาทิตย์มันไม่มีวันหยุดราชการสำหรับอาทิตย์ทุกวัน365 วันขุดมอร์นิ่งทุกวันใช่เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายในการขุดมอร์นิ่งตอนเช้าอาเอื้อนอาเอื้อนอะไรใช่ไหมลุงเอื้อนอาเอื้อนลุงเอื้อนสายแข็งมากเลยเพราะว่าขาแกเจ็บอย่างนี้มานานมากแล้วจนแกท้อไปแล้วรอบนึงจนแกอยากจะเออร์ลี่แต่ลุงเอื้อนเข้มแข็งเวอร์อยู่ได้จนเกษียณใช่เป๊ะมากเก่งเก่งเก่งเอาจิ้งหรีดมาให้ทอดด้วยนะต่อไปพ่อมือมีพี่เบคนสุดท้ายแล้วเหรอสุดท้ายใช่แล้วอย่าร้องนะอย่าร้องนะเป็นที่รู้กันไม่รู้จักเลยอีพี่เบลคือใครอ่ะเป็นที่รู้กันไม่มีแทบไม่มีอะไรพูดอะไรกับพี่เบลอะไรอีกเทคโนเด็กเล่นมือถือแต่เล่นไอโฟนไม่เป็นนะหลอนติดกับซัมซุงหลอนบอกแล้วเก่งซัมซุงต้องดูใกล้ๆอย่างนี้ด้วยนะดูแค่มองไม่เห็นถูกต้องเรื่องสาระมีไหมมีเรื่องเหมือนกันนะพี่เบลก็โอเคนะพี่เบลแต่ถ้าเกษียณเราก็ราคาพิเศษหมดเลยนะคะ5คนเพราะธรรมดาก็จะถูกแต่ถ้าพิเศษจะแพงหน่อยยังน้องๆเสมียนที่ยังรออยู่ที่เดิมยังรออยู่ที่เดิมรักนะจุ๊บๆบ๊ายบายไม่เคยเฉลย